สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กองทุนบัวหลวง Morning Brief กับผมธนงขันทองครับโครงการเส้นทางสายใหม่ๆของจีนซึ่งจะรวมเอา60กว่าประเทศเข้ามาด้วยกันนะครับทั้ง3ทวีปเนี่ยจะต้องใช้เวลานะครับเพราะว่าเป็นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานแต่ในทางอีคอมเมิร์ซแล้วก็อินเทอร์เน็ตเนี่ยไปล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับและก็ไม่ใช่ใครอื่นนะครับบริษัทอาลีบาบานะครับยักษ์ใหญ่อีคอมเมิร์ซของจีนนะครับได้ทำ Big Data นะครับเพื่อที่จะรวบรวมเอาประเทศต่างๆทั้งหลายในเส้นทางสายใหม่ๆเนี่ยเข้าด้วยกันและแน่นอนประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศดาวเด่นในเส้นทางสายใหม่ๆนี้นะครับทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าทางอีคอมเมิร์ซโดยสินค้าของไทยนะครับกว่า126รายการนะครับขายดีนะครับในแพลตฟอร์มของอาลีบาบานอกจากนี้นักท่องเที่ยวจีนที่บุ๊กตั๋วเดินทางมาไทยเนี่ยก็บุ๊กผ่านแพลตฟอร์มของอาลีบาบาด้วยนะครับ Big Data ของอาลีบาบาจะเชื่อมโยงเส้นทางสายใหม่กับอาเซียนหรือว่ากับโลกอย่างไรติดตามรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของตุบูหลงครับ